เรียกว่าความขัดแย้ง2ประเทศระอุมากยิ่งขึ้นภายหลังมีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญระหว่างสหรัฐและไต้หวันลงนามข้อตกลงการค้าฉบับแรกภายใต้กรอบเจรจาการค้าใหม่ของ2ประเทศด้านจีนแถลงคัดค้านและกล่าวหาสหรัฐละเมิดจีนเดียวและยังผิดคำสัญญาที่จะมีสัมพันธ์กับไต้หวันอย่างไม่เป็นทางการเท่านั้นโดยสำนักเจรจาการค้าไต้หวันเปิดเผยว่าสหรัฐและไต้หวันลงนามข้อตกลงการค้าฉบับแรกเมื่อวันที่1มิถุนายนภายใต้กรอบเจรจาการค้าใหม่ที่เรียกว่าความริเริ่มสหรัฐไต้หวันด้านการค้าในศตวรรษที่21ที่รัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐล่าสุดรอยเตอร์รายงานว่าคณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐอนุมัติร่างกฎหมายถอดสถานะชาติกำลังพัฒนาของจีนในองค์กรระหว่างประเทศบางแห่งในความเคลื่อนไหวล่าสุดที่สะท้อนความพยายามของสหรัฐที่จะแข่งขันกับมหาอำนาจเบอร์หนึ่งในเอเชียคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐอนุมัติรับรองร่างกฎหมาย Ending China Developing Nation Status Act ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะกำหนดให้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐต้องดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อยกเลิกสถานะชาติกำลังพัฒนาของจีนในองค์กรระหว่างประเทศกลุ่มผู้เสนอร่างกฎหมายให้เหตุผลว่าการมีสถานะเป็นชาติกำลังพัฒนาช่วยให้จีนได้รับสิทธิพิเศษบางอย่างในองค์กรและสนธิสัญญาระหว่างประเทศไฟเขียวจากคณะกรรมการวุฒิสภาถือเป็นการเปิดทางให้ร่างกฎหมายนี้เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาเต็มคณะแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มาตรการเดียวกันนี้เคยผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐด้วยมติเอกฉันท์415-0เมื่อเดือนมีนาคมความปรารถนาที่จะใช้ไม้แข็งกับจีนถือเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเด็นที่สมาชิกสภาคองเกรสจากทั้ง2พรรคเห็นตรงกันและที่ผ่านมานักการเมืองสหรัฐก็ได้มีการเสนอร่างกฎหมายนับ10ฉบับเพื่อที่จะสกัดกั้นความสามารถในการแข่งขันของจีนคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐยังได้อนุมัติร่างกฎหมายไต้หวัน Protection and National Resilience Act ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำเสนอรายงานว่าด้วยทางเลือกต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางตอบโต้ในกรณีที่จีนส่งทหารบุกไต้หวันจีนถือว่าไต้หวันเป็นดินแดนในอธิปไตยของตนเองและได้เพิ่มแรงกดดันทั้งทางทหารการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อที่จะบีบให้เกาะประชาธิปไตยแห่งนี้ยอมอยู่ใต้อานัตในขณะที่รัฐบาลไทเปไม่ยอมรับการอ้างอธิปไตยของจีนและย้ำว่าอนาคตของไต้หวันมีเพียงชาวไต้หวันเท่านั้นที่มีสิทธิ์ตัดสินใจไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store